ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดระอุอีกแล้วส.ส.ประชาธิปัตย์จี้ปลดมัลลิกาปมกักตุนหน้ากากเพื่อรักษาอุดมการพรรคผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่านายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชได้ทำหนังสือถึงนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคโดยยื่นผ่านเจ้าหน้าที่พรรคมีเนื้อหาระบุว่าเรื่องขอให้สมาชิกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลาออกสืบเนื่องจากกระแสข่าวที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมกล่าวหาว่ามีขบวนการทุจริตหน้ากากอนามัยเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหญิงซึ่งเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งในความหมายนั้นทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์เป็นการสร้างความเสียหายแก่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อโซเชียลและสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆอย่างกว้างขวางซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุในลักษณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีมาตรฐานในการปฏิบัติกับสมาชิกพรรคผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกคนเมื่อถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องพิจารณาตัวเองลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบในทันทีเช่นกรณีนายวิทูลนามบุตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับปลากระป๋องเน่าที่จังหวัดพัทลุงและกรณีนายวิทยาแก้วพราดายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถูกกล่าวหาว่ามีเรื่องไม่มีความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณและกรณีนายอภิรักษ์โกสโยธินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถูกปปช.ชี้มูลความผิดในคดีจัดซื้อรถดับเพลิงสมาชิกพรรคทั้ง3คนนี้ได้แสดงสปิริตทางการเมืองนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นการรักษามาตรฐานทางการเมืองของพรรคไว้อย่างเคร่งครัดที่ได้ยื่นหนังสือการลาออกจากตำแหน่งทันทีโดยไม่มีการบีบบังคับใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าภายหลังจะมีผลการสอบสวนว่าไม่พบการกระทำความผิดก็ตามแต่บุคคลเหล่านั้นก็ได้แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองให้สังคมได้เห็นประจักษ์มาแล้วสำหรับกรณีของนางมัลลิกาเมื่อถูกข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ขัดต่อข้อบังคับพรรคข้อ115พรรคต้องดำเนินการในมาตรฐานเดียวกันกับสมาชิกพรรคทุกคนเพื่อดำรงไว้ซึ่งจุดยืนของพรรคในการปฏิบัติต่อสมาชิกพรรคอย่างเท่าเทียมกันในการนี้จึงขอให้คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งมีมติแต่งตั้งนางมัลลิกาเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองตามข้อบังคับพรรคข้อ98และข้อ99ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามข้อบังคับพรรคข้อ121และมีมติให้นางมัลลิกาลาออกจากตำแหน่งไว้ก่อนถ้าการสอบสวนได้ข้อยุติว่าไม่มีความผิดก็สามารถแต่งตั้งเข้าไปรับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีได้อีกครั้งซึ่งนับว่าเป็นความสง่างามของพรรคประชาธิปัตย์และเพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการโดยด่วนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ